สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Power On นะครับผมวันนี้พบกับผมเดิมเดิมนะครับแก๊ปเก๋านะครับผมก็วันนี้เราก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่เป็นแบรนด์ไต้หวันไต้หวันโหจั่วเลยอ่ะนะไต้หวันนะครับก็คือมันก็มีแบรนด์ Acer Asus HTC ใช่ไหมฮะก็ที่ฮิตกับ D-Tag ที่สุดตอนนี้ก็คือ HTC HTC ใช่ไหมนี่ต้องบอกเลยนะผมว่าแบรนด์ HTC นี่คงสำหรับประเทศไทยคงต้องขอบคุณ D-Tag อย่างยิ่งเพราะว่าตั้งแต่เขาขายด้วยแล้วผมว่าสถานการณ์เขาก็ดูคือดูโอเคขึ้นโอเคขึ้นมากนะครับซึ่งแบบว่านะแต่อาจจะยังช่องทางของ D-Tag เองอาจจะยังไม่ได้แบบหลายเท่าร้านมือถืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเล่ากันเล่นๆนะครับมีคนใน D-Tag เคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาบอกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งของ D-Tag อ่ะทำให้ HTC อ่ะยอดขายขึ้นได้หมายถึงว่า3เดือนอ่ะได้เท่ากับครึ่งปีของทีมมาร์เก็ตติ้ง HTC ทำเองโอเคก็เป็นสิ่งที่คือ D-Tag ก็มีบางอย่างเป็นกลไกพร้อมใช่ไหมครับแต่ว่า HTC เองก็ผมว่าถ้ากลไกเขาพร้อมแบบ D-Tag แล้วลอง Open Channel ผมก็มีความเป็นไปได้โอเคใช่ไหมแน่นอนเราวันนี้เรามี HTC รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวกับ D-Tag ด้วยนั่นก็คือ One M8 ไปแล้ว ถ่ายไปแล้ว ที่เราหาที่เรามานั่งหาไงว่าสถานที่เขามีอะไรยังไงวันนี้เรามี HTC รุ่นต่อจาก One M8 ครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผมว่าก็ไม่ได้ถึงกับเป็นข่าวดังหรือเป็นกระแสอินเทอร์เน็ตรอคอยแต่ผมว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่าจัดว่าต้องขยายตัวนี้มาในซีรีส์ของดีไซน์ก็คืออย่างดีไซน์ก็เมื่อก่อนเป็นรุ่นท็อปเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดไม่เริ่มกลายเป็นรุ่นล่างสร้างงานนะครับโอเคกับดีไซน์816ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยเปิดจอให้เขาดูหน่อยเปิดจอนะครับก็เซนก็เป็นเซน6เซน6เซน6เซนเหมือนเดิมนะครับพวกบิงฟีดครบถ้วนโน่นนี่นั่นเอางี้ครับใช้ UI แล้วก็การปรับแต่งต่างๆเหมือน One M8 แล้วครับเพราะฉะนั้นเทปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวสินะครับรุ่นที่นำเข้าประเทศไทยโอเคครับมีกี่สีครับคุณเหวมีอยู่3สีหรือ4สี4สีครับ4สีใช่ไหมมีม่วงส้มที่ถืออยู่นี่แล้วก็มีขาวดำนะครับทุกสีเป็นวัสดุพลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่ผิวมันๆแบบเดียวกับ iPhone 5C ขายดีไหม iPhone 5C ก็ดีเมื่อมีโปรคือผมบอกให้เห็นภาพง่ายขึ้นคือเหมือนกับ iPhone 5C อะไรทั้งตัววัสดุการเคลือบสีสันแล้วก็รวมถึงความแน่นหนาและฟีลลิ่งด้วยนะคือว่าเหมือน iPhone 5C เฉพาะส่วนฝาหลังอย่างเดียวแต่ส่วนข้างเนี่ยจะเป็นส่วนของคล้ายยางนะที่จริงคือพลาสติกก็คือมันจะออกแบบให้ดูหนืดหน่อยใช่ครับแต่ว่าพอจับแล้วอ่ะคือเจ้ายางตรงนี้ครับอย่างน้อยก็ไม่ได้สากจนรู้สึกแตกต่างไปกับด้านหลังมากซึ่งผมว่ามันกลมเกินดีคือถ้าถือโดยไม่สังเกตเราจะไม่รู้ว่ากลางกับหลังเนี่ยมันเป็นวัสดุคนละแบบใช่นะครับตัวนี้นำเข้าไทยเนี่ยมีด้วยกัน4สีที่บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็คือมีเป็นรุ่นซิมเดียวเท่านั้นซิมเดียวนะครับก็คือเป็นรุ่นซิมเดียวแล้วรองรับ LTE นะครับรองรับ LTE ของทาง D-Tag ก็คือขึ้น 2,001 แล้วก็ของ True ด้วย 1,800 ในอนาคตก็รับ 1,800 ในอนาคตก็รับด้วยนะครับโดยที่จริงเมืองนอกเองเนี่ยก็มีหลาย SKU ตัวนี้ก็คือเขาเรียกมีหลายสกูนะสกูคือหมายความว่ามีหลายพาร์ทที่แบบหลายสเปคที่มีอาจจะมี2ซิมบ้างมีแต่2ซิมก็รองรับเฉพาะ 3G อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เจาะตลาดกลางไปถึงคนละเอ้ยไม่ล่างดิกลางเลยแหละใช่ตลาดกลางนะครับ HTC คือ One M8 ก็จะเป็นพรีเมียมใช่ไหม 20,000 อัพตอนนี้ก็จะเป็น 10,000 ต้นๆ นะครับก็จะมาชนกับพวกแบบ Samsung Galaxy Gen 2ใช่ไหมกลางเขาเอาวันแรกลงไปเล่นแทนใช่ประมาณ15,000-16,000ใช่ไหมก็จะมีแบบ HTC One M7 ใช่ไหม M7 วันมินิก็ยังอยู่อะไรอย่างนั้นที่13,000-14,900วันมินิ2ก็ออกมาแล้วก็ยังไม่เข้าทายถูกไหมซึ่งมีวันแม็กอีกตัวนึงพวกนั้นช่างมันกลับมานี่ก่อนไปไกลนะครับโอเคตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกับ M8 บ้างครับสิ่งที่เหมือนกับ M8 คื
แน่นอนครับ UI กับซอฟต์แวร์การจัดวางต่างๆเนี่ยคือถ้าไปเล่น M8 เพื่อนอะแล้วซื้อ M8 ไม่ได้ซื้อไอ้นี้ก็เล่นได้เหมือนกันด้วยอยู่ที่บอกเซนส์6นะ6เซนส์เวลาการใช้งานต่างเหมือนกันเหมือนกันเลยความเร็วเป็นไงความเร็วไม่แย่ไม่ได้ต่างกันเยอะไม่แย่ครับคือเอางี้ครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนใช้วันมินิตัวแรกไปขอยืมเล่นได้เลยแต่บนเซน5ของวันมินิอาจจะไม่ลื่นเท่าบนนี้ที่เป็นเซน6ซึ่งผมว่าการคัสตอมของเซน6ทำได้ดีขึ้นทำได้ดีคือมันดูไม่รกมากทั้งที่ซีรีส์ก็เป็น Snapdragon 400ตัวนี้ Snapdragon 400เหมือนกันตัวนั้นก็400มันต่างรหัสปะรหัสก็ตัวเดียวครับเป็น quad core 1.6 แล้วก็ตัวนี้เองนะครับแรมให้มาก็คือ1 GB นะครับแรมให้มา1 GB ก็พอสำหรับการเล่นทุกอย่างพื้นฐานที่เราจะนึกออกก็ไม่ได้แย่ไอ้ที่จริงรุ่นที่นำเข้าไทยไม่ใช่1 GB อ่ะเป็น2 GB เนี่ยหรอ 1.5 1.5 GB ครับพูดจับจำผิดโอ้ต้องขอโทษท่านผู้ชมนะฮะ 1.5 GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยเป็นมาเท่าไหร่นะ8 GB นะครับ8 GB เข้ามาเพิ่มการได้รวมถึง 128 GB เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ก็ถามว่า CPU ขี้เหร่ไหมสำหรับราคาหมื่นต้นๆไม่ขี้เหร่นะครับเรื่องของแรมขี้เหร่ไหม 1.5 GB ก็ไม่ได้แย่คือที่จริงก็น่าจะได้2 GB เลยก็จริงแต่ว่า 1.5 ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรโอเคแล้วก็ถือว่าโอเคอย่างต่อมากับราคานี้ซึ่งเหมือนต้นๆที่บอกราคา 11,500 คุณจะได้กล้อง13ล้านพิกเซลเย้กล้อง13ล้านพิกเซลเลยทีเดียวซึ่งกล้อง13ล้านพิกเซลของเจ้า816เนี่ยผมขอใช้คำว่าถ้ามองหามือถือกลางตอนนั้นเราเมื่อช่วงต้นปีเรามีสงครามผ้าเหล็กอะไรของพวกนั้นใช่ไหมตัวเนี้ยถ่ายออกมาไม่เลวเลยคือต้องบอกว่าตัวอย่างเช่น Grand True เนี่ยเขาก็มาพร้อมกล้อง8ล้านพิกเซลถูกไหมใช่ตัวนี้เนี่ยอัด13มาเลยแล้วกล้องหน้าก็5ล้านใช่13เนี่ยโอเคความละเอียดมันฟังดูสูงใช่คุณภาพอาจจะไม่ได้เท่า13ชาวบ้านแต่สิ่งที่ดีคือภาพออกมาไม่ได้แย่เลยคือถือว่าเป็น13ที่โอเคโอเคกับราคาใช้คำนี้ดีกว่าโอเคกับราคา10ราคานี้ที่ให้13ล้านแล้วตัวนี้ยังเข้าเทรนด์ซิลฟี่ด้วยเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้า5ล้านเพราะโหมดที่จริงโหมดถ่ายรูปมันเองมันยังเขียนว่าโหมดซิลฟี่เลยใช่นะแล้วที่สำคัญคือมันเป็นกล้องหน้า5ล้านที่สัดส่วนหน้าเวลาถ่ายคือเคยเจอใช่ไหมครับกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนหลายๆตัวมันชอบทำให้หน้าเราเพี้ยนสัดส่วนอ๋อคือมันดูบะบางทีก็ไม่เลี้ยวไปเหมือนกับบ้านไปคือมันเป็นกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันเป็นกล้องที่พอซิลฟี่ตัวเองแล้วอะหน้าค่อนข้างจะได้เนี่ยดูสิฮะมีคำว่าซิลฟี่ตรงซิลฟี่อินอินไม่อินคิดเอาแล้วกันเดี๋ยวผมถ่ายนี่มาถ่ายรายการนะฮะไม่ใช่มาเล่นโอเคยังไม่เลิกโอเคขอโทษนะมีมันซิลฟี่จริงครับทำหน้าเสร็จพอกดชัตเตอร์ปุ๊บ3 2 1คือเลือกปรับเลือกแบบไม่มีเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเลือกแบบมีเวลาคือบางคนแบบหน้าจอใหญ่เฮ้ยขอหน่วงเวลาหน่อยแบบให้เวลาถือนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะหน้าจอมันใหญ่ใช่มั้ยฮะเวลาแบบกดถ่ายรูปมันจะยากหน่อยผมลบก่อนมันเดี๋ยวเครื่องจะพังถ่ายกูพังนะมันจะพังก็กล้องหน้าถือว่าสว่างถือว่าสว่างนะครับแล้วก็คือเหมาะกับที่แสงน้อยด้วยใช่แล้วอีกอย่างคือสัดส่วนของหน้าหรือการหรือสิ่งที่ถ่ายออกมาไม่ค่อยเพี้ยนซึ่งผมชอบตรงนี้แหละโอ้โหผมว่ามันเจ๋งไม่เสียเมื่อกี้ลองดูรูปคุณเก่านะฮะแล้วอย่างต่อมามันมีบิวต้องบิวตี้อะไรพวกนี้ไม่ได้ซิลฟี่โหมดมันอะคือมันออโต้ครับออโต้อย่างเดียวใช่ป่ะออโต้ครับออโต้เพราะว่าจุดที่ผมคือจุดหนึ่งของไอ้เจ้าซิลฟี่ด้านหน้าที่อยากบอกเลยคือมันถ่ายสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งแบบมีบิวตี้มีใส่แป้งมีมันถึงขั้นจบอะใช่แล้วตัวแต่ว่าตัวโหมดกล้องเองนะถ้าบอกว่าถ้าเทียบกับพวกตัว M8 ไอ้พวกทั้งหลายพวกอะไรอ่ะ360ไอ้ที่มันเป็นแบบถ่ายแพนทั้งโหมดแพน360ใช่ไหมหรือว่าโซอี้หรือว่าจะเป็นส่วนของอะไรอ่ะที่เป็น Dual Camera ก็ถูกตัดออกไปไม่มีก็จะมีหลักก็คือจะเป็นซิลฟี่กับตัวกล้องแต่ที่ตัดออกไปไม่เป็นไรนะครับใน Play Store มีแอปทดแทนอยู่หลายตัวใช้ได้คือคุณโหลดแคม360ก็จบแล้วนะครับมีหลายตัวก็ไม่เป็นไรเอ๊ะนี่เราไปขายแคมล่า360โอเคทำไมต่อโอเคนะพูดถึงเรื่องเสียงบ้างอย่างต่อมาเสียงเป็นโทรศัพท์ที่ทำ
ลำโพงออกมาจะคล้ายๆ M8 ในแง่ความดังแต่ถามว่าความเพราะยังไงผมก็ว่ามันสมราคามันคือไม่ได้แย่ไม่ถึงไม่ถึงดีท่านเท่า M8 บ้างเถอะไม่แย่แต่เป็นลำโพงคู่บูมซาวเหมือนกันใช่ใช่ไหมอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนวัน M7 เวอร์ชันไฟกระตุกอีกแล้วไฟกระตุกอีกแล้วนะครับเจ้าที่ลืมจ่ายเงินแน่เลยโอเคไปต่อนะโอเคคืออารมณ์เหมือนเอาวัน M7 มาเอางี้นี่คือวัน M8 นี่คือวัน M7 ไอ้เจ้าเนี้ยมันอยู่ประมาณเกือบเท่าวันเกือบเท่า M7 แต่ไม่ถึง M7 อ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นในความคิดผมนะเอาเป็นว่าเป็นลำโพงที่ดังแต่ว่าเสียงมันยังไม่ถึงขั้นแบบเป็นรุ่นท็อปก็แน่นอนราคาหมื่นต้นๆคุณจะเอาอะไรมากนะไม่เลวใช่ไหมก็ถือว่าไม่เลวแล้วอย่างต่อมาคือในบรรดาราคานี้มันน่าจะเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดไหมใช่หน้าจอใช่หน้าจอไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใหญ่ 5.5 นิ้วแล้วจอน่าจะสวยเกือบที่สุดของในกลุ่มแล้วมั้งผมพยายามนั่งนึกอยู่ว่าในมันจอ720แกลน2ก็720ไฟล์อะไรนะไฟล์ที่เหมือน iPhone 4รุ่นนั้นไฟล์เหมือน iPhone 4ไอ้ที่เป็นกระจกหน้ากระจกหลังไงไฟล์ผมนึกชื่อรุ่นไม่ออกไฟล์อะไรวะอ๋อรู้แล้วไฟล์5มินิแล้วก็มี R1 R1 ผมกำลังหมายถึง R1 คุณมาถึงไฟล์ผมก็ไฟล์อะไรวะผมลืม R1 ด้วย R1 ก็นะประมาณ720ใช่ R1 ก็720คือในสเปค720เหมือนกันตัวนี้มันชวน R1 เลยป่ะเพราะว่าสเปคราคามันก็ใกล้ๆเคียงใช่แต่ผมกำลังหมายถึงว่าในบรรดาสเปคจอทั้งหมดของทุกรุ่นน่ะผมค่อนข้างรู้สึกว่าเจ้าเนี่ยเจ้า816อ่ะเซตจอมาค่อนข้างจะโอเคมากในแง่ของสีและมุมมองก็ไหลลื่นดีครับและรวมถึงมุมมองด้วยนะที่แบบมุมมองก็IPS ใช่ไหมที่ไม่ค่อยฟุ้งหรือว่าดูขาวจอมันอาจจะไม่ได้คมเท่า M8 แต่ว่าคือเรื่องของแบบความมองการมองมุมข้างๆหรือว่าการสัมผัสอะไรพวกนี้มันยังแบบดีเหมือน M8 ที่เมื่อเทียบกับตัวที่ระดับเดียวกันในตลาดแล้วอะตัวนี้โอเคเลยใช่นะครับถือว่านะจะเป็นซูเปอร์ HD 2ด้วยนะครับตัวนี้เองเนี่ยตัวน้ำหนักอยู่ที่มา165กรัมก็ประมาณ Z2 ใช่ Xperia Z2 ใช่ประมาณเท่า Xperia Z2 นะครับและแต่เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ถึงมัน160กว่ากรัมใช่ไหมครับแล้วจอมัน 5.5 เท่าไหร่นะ 5.5 นิ้วก็จริงแต่ไม่น่าเชื่อว่าด้วยsizing ของมันหรือการจับถืออ่ะผมกลับรู้สึกว่าไม่แย่แล้วถ้าจะซื้อให้ผู้สูงอายุนะผมรู้สึกว่าน่าแนะนำมากคือมันไม่ได้ถือยากจนเกินไปแต่ก็ได้จอที่ใหญ่ใช่ได้ผมว่าเป็นออกแบบเครื่องที่สวยดีใช่แล้วก็ค่อนข้างสวยประมาณนึงด้วยเลยแบบรู้สึกว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบคือมันจอใหญ่ด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะแต่ไม่ได้ถือลำบากไงคือตัวนี้ AOS นะครับมาพร้อม Android 4.4.2 KitKat แล้วเรียบร้อยเป็น KitKat แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแหละใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าในบรรดาราคาเดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น KitKat ตัวเดียวมั้งใช่ครับตัวคนอื่นต้องรออัปเดตตัวอื่นยังรออัปเดตแต่นี่เป็น KitKat เลยมาพร้อม KitKat แต่ที่จริงพวก LG G2 Mini เองก็ KitKat เหมือนกันแต่ว่าด้วยราคามันอาจจะดิฟกันนิดหน่อยใช่มั้ยที่จริงถ้าเทโปรก็อาจจะเท่ากันแล้วอย่างคือมันไอ้โทรศัพท์ราคาเนี่ยตลาดเนี่ยมันก็เฉพาะคือต้องขายแบบถ้าขายราคากับจอใหญ่อ่ะหมายถึงก็มันก็จะมีกลุ่มของมันใช่รุ่นนี้เป็นแบบเล้งราคาเหมือนต้นมาที่จอใหญ่สุดใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดไปแล้วจอใหญ่นะแต่ฝาหลังแกะไม่ได้เนาะแกะไม่ได้แล้วก็แบต 2,600 มิลลิแอมป์ไม่เลวเลยจะ1วันอยู่ได้แน่นอนก็ประมาณเกือบวันบางคนบอกเพราะว่าหน้าจอมใหญ่ถูกไหมบางทีมันก็กินแบตเตอรี่เยอะหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าคุกกี้รันทั้งวันก็น่าจะต้องพก power bank บ้างผมว่าถ้าคุกกี้รันทั้งวันก็ประมาณ5ชั่วโมงก็ไปเราก็ต้องมีพก power bank กันไปจากคุณแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ผมชื่นชมรุ่นนี้อย่างนึงครับเพราะว่าเรื่องของสีสันที่แบบเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันแบบดูแบบกุ้งกริ้งดีฟุ้งฟริ้งไม่เกรย์สเกลก็ดีแล้วดำขาไอ้มินี่ส้มนะครับส้มคือเป็นส้มแบบส้มเหมือนอิฐนะฮะคือเหมือนแบบส้มสีอิฐนะฮะคือมันไม่ส้มแบบจ๋าอะไรเงี้ยประมาณเดียวกันปะไม่หูคุณเข้มกว่าเสื้อคุณเข้มกว่ามันเป็นสีแบบสีอิฐแต่มันอิฐมอนบ้านอะนั่นแหละราคาเปิดตัวแบบไม่แพ็กเกจไลน์11,500 11,500ใช่ซึ่งเครื่องเปล่าด้วยนั่นนี่ซื้อจากดีแท้คู่แข่งส่วนใหญ่ที่จอใหญ่ก็แพงกว่านะ
ก็แกรนก็แพงกว่าใช่ไหมอย่างอาวันก็แพงกว่าหรือว่าโอเคตอนนี้จะมีตัวไวท์เอ็กที่เหลืออีก 9,900 แล้วแต่ราคาเปิดไม่ใช่ราคาเปิด 12,900 แล้วลงมา 9,900 ลงมา 9,900 แล้วมันก็โอเคดีอาจจะดูดีกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ว่าด้วยต่างๆสิ่งต่างๆที่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าถูกไหมมี 4G ด้วยใช่มี 4G มีข้างว่ามี 4G มีพายกระซิบพายเสียงดังมากบอกแล้วบ้านนี้มีของคือพายกระซิบเนี่ยเป็นสาย HTC นะครับบ้านนี้มีของอย่าลืมมีไฟก็กระตุกพายยังกระซิบให้เราเลยโอเคเอาพูดถึงราคาก่อน15,000ใช่ไหมถ้ามีโปรดีแท็กแต่ถ้าคุณใช้ดีแท็กซื้อพร้อมแพ็กเกจเบอร์ใหม่จะเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะไปเบอร์เดิมอะไรก็ตาม9,900 บาทเท่านั้นโอ้โหโทรศัพท์ราคาไม่ถึง10,000วัสดุแน่นย้ำว่าแน่นด้วยนะก็โอเควัสดุแน่นจอใหญ่เสียงเสียงโอเคซิลฟี่ได้จอก็ไม่เร็วเครื่องก็ค่อนข้างเร็วเมื่อรวมเยอะไปใช่เยอะไปไม่ผมกำลังพูดผมกำลังอยากบอกจริงๆว่าเครื่องก็โอเคหมายถึงว่าสเปคกับซอฟต์แวร์ใช่ไหมก็โอเค 4G ก็รองรับในราคา 9,900 โอเคซิลฟี่ได้กล้องหลัง13ล้านโอเคสีให้เลือกได้ไหมเป็นตัวเลือกที่ผมหลังจากผมเห็นอะแล้วผมเห็นราคาเสร็จแล้วคือสเปคมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งมากมายนักแต่ว่าโอเคถ้าพูดถึงเรื่องกล้องเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังเรื่องหน้าจอที่ใหญ่รวมถึงซอฟต์แวร์รวมถึงแบบพวกระบบเสียงที่เป็นลำโพงคู่ซอฟต์แวร์เองก็ใช่ใช่การทำให้มันดูแล้วก็มีภาษีเพราะว่ามีภาษีดีนะครับโทรศัพท์เลนส์เนี่ยคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่อะมันไม่ใช่แบบเราแบบคุณผู้ชมบางคนที่จะมานั่งคิดเรื่องแพ้ไม่แพ้นู่นนี่นั่นอะไรสู้ทำให้มันออกมาจากกล่องแล้ว มันใช้แล้วชัวร์ไปเลยแต่แรกผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดูน่าแนะนำกว่านะครับตรงนั้นก็ตรงนี้เองสำหรับ HTC M8 เนาะก็ไม่ M8 ดีไซน์8 6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 โอเคก็ขอฝากไว้เท่านี้นะสำหรับ HTC Design 816นะครับก็ถ้ายังไงก็ลองไปหาเลือกซื้อที่ D-Tag กันได้เลือกลองจอใหญ่ 4G ไม่ถึง10,000เครื่องแต่เสียได้ตรงซิมเดียวเลยแหละแข็งแรงเสียได้ตรงซิมเดียวเลยแหละเพราะคู่แข่งมัน2ซิมแข่งส่วนใหญ่ก็2ซิมนะลืมไปแกนก็2ซิมใช่ใช่วันก็อาวันซิมเดียวอาวันซิมเดียวไว้คุณก็ไว้เอ็กซิมเดียวซิมเดียวแต่ว่าแน่นอนคู่แข่งสำคัญอย่างแกนทูเนาะเขาก็2ซิมถูกไหมโอเคก็เป็นทางเลือกแหละคือถ้าตัวนี้ก็บอกว่าใช้ 4G ได้เอ้ย 4G นี่นั่นกว่านะดูมีอนาคตกว่านะไม่รู้แล้วแต่คนตัดสินใจคนเมืองกับคนนอกเมืองอาจจะแบบคิดไม่เหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณากันดูความจำเป็นคนละแบบวันนี้ก็แก๊ปเก่านะครับแก๊ปเก่านะโอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับฝากไว้ผมยังไม่ชินกับ HTC Design 816นะครับผมลาก่อนสวัสดีครับสองตึ้งไม่ชินจริงๆเหมือนจิ้มหน้าเขาแบบว่าดีหรือว่าทานเยอะไปทำอะไรแก้ไปแล้วครับแก้ไปแล้วครับ 1.5 ครับท่านี้รู้ป่ะเอาไว้ทำอะไรเกลียดเหรอดราม่าเหรอเดี๋ยวเยอะแหละโอเคสายอารมณ์มากไปเดี๋ยวอีกนะบ๊ายบายก็ช่วยติดกล้องสิครับคือจะอะไรไว้ทำไมไม่ตัดเหรอ